วันนี้เราจะมาล่าไข่อีสเตอร์100ผลไปลุยกันเลยไข่ใบที่1สีอะไรเอ่ยสีฟ้าโอเคปั๊บเปิดฉากมากับผลนี้อีกแล้วครับผมไปกันต่อครับไข่ใบที่2อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้เลยใบสีขาวเก็บโอ้โหใบที่2ได้ผลได้ครับผมผลแมงมุมฮะผลสไปเดอร์แมนฮะจะเรียกยังไงก็ได้ฮะปีเตอร์ฉันเจอผลปีศาจของนายแล้วไข่ใบที่3ไข่สีฟ้าเก็บเลยได้ผลสปริงครับฮ่าไข่ใบที่4ดอบสกายเปียอันนี้เป็นไข่ใบสีเทาออกน้ำเงินนิดๆนะฮะเก็บเลยได้ผลระเบิดครับเยี่ยมไข่ใบที่5ครับเก็บเลยได้ผลควันครับไข่ใบที่6เกาะบาร์กี้ไข่สีเขียวครับเก็บปักได้ผลระเบิดอีกแล้วฮะไข่ใบที่7สีฟ้าหรือน้ำเงินเอ่ยเก็บได้ผลแมกมาครับไข่ใบที่8สีม่วงครับดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะฮะเก็บเลยปึ๊บได้เป็นผลสโนครับผมตบมือใบที่8ผลสโนครับเก็บเลยเอาทิ้งโชว์ก่อนเดี๋ยวหาว่าจัดฉากนะฮะเก็บเลยครับผมไข่ใบที่9รอบนี้ย้ายมาโลก2นะครับใบสีม่วงซะด้วยดูซิว่าจะได้รับผลอะไรปั๊บเฮ้ยผลสโนอีกแล้วฮะทิ้งโชว์ฮะไข่อีสเตอร์ใบที่10รอบนี้ก็สีม่วงเหมือนกันครับดูซิว่าจะเป็นผลอะไรนะฮะเดินมาเก็บเท่ๆแล้วเก็บได้เป็นผลเพชรครับปังไข่ใบที่11ครับอ้าวไข่ใบที่11เป็นไข่ทองครับผมไข่สีทองฮะในที่สุดก็หาเจอแล้วดูซิว่าจะได้ผลอะไรผลทรายฮะ เยี่ยมผลที่เท่าไหร่แล้ววะ12มั้งโอเคผลที่12นะฮะดรอปที่เดิมเลยนะฮะเก็บเลยปั๊บได้ผลยางยืดครับโอ้โลก3ดรอปไม่ค่อยดีเลยว่ะไข่ใบที่13ปั๊บผลสปริงฮะผลที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วฮะไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมไม่ได้เฝ้าหน้าจอคอมตลอดนะฮะวันนี้วันสงกรานต์ด้วยก็เลยออกไปเล่นน้ำนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวละครไว้นะครับอ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะฮะเพื่อนๆก็นับช่วยกันนะครับมาผลนี้ได้อะไรเอ่ยปังได้ผลระเบิดครับเฮ้ยไข่ใบต่อมาดอบเกาะน้ำแข็งนะครับสีเขียวอ่อนเก็บเลยผลยางยืดฮะไข่ใบต่อมาสีขาวครับเก็บเลยโอ้โหผลสปริงไข่ใบต่อมาใบที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วจ้ะไม่นับแล้วโอเคเก็บได้ผลไฟครับไข่อีสเตอร์ใบต่อมาครับเก็บปึ๊บได้ผลดาร์คครับผลความมืดไข่อีสเตอร์ใบต่อไปสีขาวครับเก็บเลยโอ้โหกิโลมาแล้วไข่ใบต่อมาสีฟ้าอ่อนเก็บเลยได้ผลทรายครับโอเคผลต่อมาครับดรอปที่เดิมเลยนะฮะปั๊บผลควันครับผลต่อไปครับดรอปในเซฟโซนเลยตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมผลสีทองกลับมาแล้วเก็บเลยโอ้โหมาผลต่อไปครับดอบที่เซฟโซนตรงไหนไอ้ตรงนี้เลยนะฮะผลสีแดงเก็บปั๊บ
ได้ผลเพชรครับไข่ใบต่อมาดอกที่เกาะหิมะไข่ใบนี้จะดอกผลอะไรเอ่ยเฮ้ยผลดีมาทีเถอะเก็บผลสายฟ้าครับผมผลสายฟ้าครับไข่ใบต่อมาไข่สีเหลืองทองอีกแล้วเก็บสิผลดาร์กครับผมเฮ้ยไข่ใบต่อไปไข่สีเขียวครับได้ผลสปริงฮะยอดเยี่ยมไข่ใบต่อไปเรามาที่โลก2ครับใกล้ๆเลยตรงนี้ไหนว่าไข่ใบสีทองอีกแล้วเก็บเลยผลน้ำไข่ใบต่อไปยังอยู่โลก2ครับเกาะสุดท้ายแม่ลอยกากาศด้วยผลดีแน่นอนผลควันครับไข่ใบต่อมาสีชมพูได้อะไรเอ่ยโอ้ยสปรินต์ไข่ใบต่อมาสีม่วงครับเก็บเลยผลแสงครับผมเยี่ยมผลใบต่อมาผลสีเขียวอ่อนครับปั๊บโอ้ยผลน้ำแข็งเฮ้ยเอาละครับผมทุกผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราใช้เวลาในการหาไข่อีสเตอร์นานมากครับบอกเลยว่านานจริงๆนะฮะจนผมนับไม่ได้แล้วว่าเราหาไข่อีสเตอร์ไปกี่ผลแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าเยอะมากแต่น่าจะไม่ถึง100ครับผมต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วฮะเราอัดคลิปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบอกไม่ได้ว่ากี่โมงนะฮะจนตอนนี้เนี่ยเวลา4:00แล้วนะฮะขอเวลานอนเถอะนะครับได้กี่ผลก็ใครนับได้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยก็แล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยกล่าวว่าจะเอาให้ถึง100ผลนะแต่ว่าไม่ไหวฮะไม่ไหวจริงๆนะครับถ้า100ผลเนี่ยน่าจะ2วันขึ้นนะครับและก็อย่างที่เห็นครับเก็บไข่อีสเตอร์นะฮะได้ผลดีบ้างผลไม่ดีบ้างเหมือนกับการสุ่มผลธรรมดาเลยแต่เราไม่ได้เสียตังค์นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับI got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.